ครับผมทีนี้กลับมาที่บ้านเรากันบ้างครับพี่คุณผู้ชมครับหลังจากที่วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเนาะมีการปลดล็อกกัญชาเสรีนะครับก็เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาให้กับคนไทยเหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนก็รอมานานแล้วว่าเมื่อไหร่กัญชาจะเสรีนะครับแต่ว่าในช่วงกัญชาเสรีเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในช่วงสุญญากาศซึ่งก็ทำให้ส่วนหนึ่งก็มองว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันในเรื่องของสุขภาพแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ถ้ามองในมุมมิติที่ดีก็ทางการแพทย์เขาก็จะมีการใช้กัญชาในทางการแพทย์ในการรักษาคนต่อไปผู้ป่วยต่อไปแล้วก็ในมุมของธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์กัญชาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าทีเนี้ยหลังจากที่ประเทศไทยเนี่ยมีการประกาศกัญชาเสรีเกิดขึ้นพ้นยาเสพติดไปเพียงไม่กี่วันนะครับมีข้อมูลจากกรุงเทพมหานครจากผู้ว่าชัดชาติเนี่ยนะครับบอกว่า4วันที่มีการประกาศปลดล็อกกัญชาเสรีมาเนี่ยครับพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการเสพเกินขนาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครนะครับรายงานบอกว่ากรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยแล้วนะครับจากการเสพกัญชาเกินขนาด4รายแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตด้วย1รายนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดของผู้เสพกัญชากันบ้างเกินขนาด4รายเนี่ยเกิดอาการอะไรบ้างนะครับคนแรกเป็นเพศชายอายุ51ปีมีอาการแน่นหน้าอกหลังเสพกัญชาซึ่งมีการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรักษาตัวมาด้วยอาการหัวใจล้มเหลวแล้วก็มีหัวใจหยุดเต้นจนเสียชีวิตนะครับส่วนอีก2รายก็เป็นเพศชายนะครับอายุ17ปีแล้วก็25ปีมีอาการใจสั่นคาดว่าเกิดจากผลข้างเคียงของการเสพกัญชาซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่นะครับส่วนอีก1รายเป็นเพศชายอายุ16ปีนะครับอายุน้อยที่สุดจากการรายงานพบผู้ป่วยซึ่งตอนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่แล้วก็อยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลนะครับผู้ว่าชาชาติบอกว่านี่เป็นตัวเลขหลังจากวันที่9มิถุนายน2565ซึ่งสำนักการแพทย์แจ้งว่าก็ไม่เคยพบกรณีแบบนี้เหมือนกันนะครับครั้งนี้ก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละแต่ว่าหลังจากเนี้ยจะเก็บข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ต้องเตรียมทางการแพทย์ให้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะมีส่วนที่คนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากเลยนะครับคงต้องมอนิเตอร์แล้วก็ให้ความรู้มากขึ้นสิ่งที่เฝ้าระวังแล้วก็เป็นข้อมูลก็ต้องคอยมอนิเตอร์ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ผู้ว่าชัชชาติก็ยังบอกอีกว่าหลังจากเนี้ยอาจจะประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกทมเนี่ยเป็นโรงเรียนปลอดกัญชาจะพิจารณาระเบียบอีกครั้งว่าจะใช้อำนาจส่วนไหนเขียนในมิติไหนแล้วมันจะขัดสิทธิเสรีภาพส่วนไหนหรือไม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรงเรียนเนี่ยผู้ว่าชาชาติบอกว่ามีความกังวลอย่างมากเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเด็กๆเนี่ยมีการรับประทานอาหารกลางวันนะครับก็จะมีอาจจะมีการใส่ไปในอาหารด้วยยังไม่อยากให้ร้านอาหารที่มาขายบริเวณหน้าโรงเรียนมีส่วนประกอบของกัญชาอยู่นะครับในกฎหมายก็สามารถให้ทำได้แต่ว่าจริงๆผู้ว่าชาชาติบอกว่าไม่อยากให้เด็กนักเรียนกทมเนี่ยไปสัมผัสกับเรื่องพวกนี้ซึ่งโรงเรียนของกทม437แห่งอย่างน้อยจะต้องปลอดกัญชาก่อนนะครับเริ่มจากการให้ความรู้คุณครูผู้ปกครองนักเรียนอย่างเข้มข้นก่อนส่วนเรื่องประกาศหารือก่อนว่าจะใช้อำนาจรูปแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้มันมีข้อมูลจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์นะครับที่ก่อนหน้านี้ออกมาย้ำจุดยืนบอกว่าเด็กแล้วก็เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรเข้าถึงกัญชาเพราะว่าอาจจะทำให้สมองยังพัฒนาไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ให้มีมาตรการควบคุมการผลิตการขายอาหารหรือผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีกัญชาผสมแล้วก็ให้มีเครื่องหมายข้อความเตือนอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการใช้ในเด็กและก็วัยรุ่นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องบอกว่ายังเป็นกรณีที่ต้องมีการศึกษานะครับหลังจากนี้ก็คงจะเป็นหน้าที่ของทางรัฐมนตรีโดยเฉพาะนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าจะมีการประกาศพรบมาควบคุมเรื่องนี้อย่างไรนะครับทีนี้ไปดูอีกหนึ่งประเด็นกรณีนี้แหละครับกัญชาต่อเนื่องมานี้นะครับหลังจากที่มีการปลดล็อกกัญชาเนี่ยพี่คุณผู้ชมธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างเช่นขนมหรือว่าลูกอมอะไรอย่างเงี้ยกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันในต่างประเทศแล้วก็ในไทยด้วยกำลังป๊อปปูล่าเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าทีเนี้ยหมอจุฬาเนี่ยออกมาเตือนกรณีศึกษาการกินคุกกี้กัญชาเนี่ย
มันอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากนายแพทย์ธีระคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ออกมาโพสต์ Facebook แสดงความคิดเห็นถึงขั้นเตือนเลยก็ว่าได้นะครับถึงเคสผู้ป่วยที่มีการเสียชีวิตจากการกินคุกกี้กัญชานะครับแต่ว่าเขาอ้างถึงกรณีศึกษาผู้เสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาหลังจากกินคุกกี้กัญชาซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดมานานละมีนาคมปี2014นะครับมีรายงานว่ามีผู้ชายอายุ19ปีคนหนึ่งเสียชีวิตหลังจากกินผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมจึงไปทำการสอบสวนภาวะดังกล่าวนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าผู้เสียชีวิตคนนี้ได้รับคุกกี้กัญชามาจากเพื่อนหลังจากกินไปแค่1ชิ้นเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงต่อมาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรก็เลยกินเพิ่มอีกครับพี่คุณผู้ชมหลังจากนั้นมา2ชั่วโมงถัดมาพบว่ามีอาการอาพูดจาตะกุกตะกักผิดติดถูกๆแล้วก็มีอาการและพฤติกรรมดุร้ายมากขึ้นนะครับเวลาผ่านไป3ชั่วโมงครึ่งหลังที่กินคุกกี้ชิ้นแรกแล้วก็กินเพิ่มไปอีก2ชั่วโมงครึ่งผู้เสียชีวิตปรากฏว่าเขากระโดดจากระเบียงชั้น4ของอาคารจนเสียชีวิตในที่สุดนะครับผลชันสูตรหลังเสียผลชันสูตรหลังเสียชีวิตไป29ชั่วโมงเนี่ยเพราะว่ามีปริมาณกัญชาเกินขนาดแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่นำไปสู่ภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตนะครับทีนี้หมอธีระก็บอกอีกว่านี่เป็นกรณีศึกษาเคสแรกนะครับที่มีหลักฐานชัดเจนครบถ้วนการกินผลิตภัณฑ์ที่มีสารประกอบจากกัญชาจนนำไปสู่การเสียชีวิตโดยไม่ได้มีการใช้สารเสพติดอื่นมาเกี่ยวข้องในเหตุการณ์แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องย้ำเตือนกันให้ดีสำหรับในไทยที่ตอนนี้กำลังป๊อปปูล่าเลยก็ว่าได้อย่างที่บอกไปนะครับซึ่งควรจะมีการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารการกินแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆที่มีส่วนผสมเป็นกัญชาซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องท้าทายของรัฐบาลนะครับถ้าหากควบคุมไม่ได้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุความรุนแรงจนนำไปสู่การทำร้ายตัวเองการฆ่าตัวตายรวมถึงเหตุอาชญากรรมต่างๆตามมาในสังคมก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับในไทยบ้านเราเนี่ยก็เพิ่งเคยมีเคสกรณีคนทานคุกกี้กัญชาแล้วก็มีอาการแพ้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ก่อนหน้านี้พี่คุณผู้ชมครับเคยเห็นเพื่อนที่กินคุกกี้กัญชาเหมือนกันหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงถัดมาปรากฏว่าเขามีอาการมึนจนทำงานไม่ได้จนต้องขอนอนหลับอีก2ชั่วโมงต่อมาปรากฏว่าเกิดอาการอาเจียนขึ้นอันนี้มันก็เป็นเอฟเฟคที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่เคยทานใช่ผลิตภัณฑ์กัญชามาก่อนครับครับจริงๆแล้วพอกินเข้าไปอ่ะครับมันก็อาจจะใช้เวลาสัก30นาทีถึง60นาทีถึงจะเริ่มมีอาการอย่างที่ข่าวที่อ่านไปเมื่อกี้เนี่ย30ถึง60นาทีตอนนั้นยังรู้สึกไม่เป็นอะไรเลยทำให้กินเพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอาจจะต้องมีการให้ความรู้กันมากขึ้นถึงวิธีการใช้หรือว่าการเสพกัญชารวมถึงทางสภาก็ได้มีการผ่านพรบกัญชากัญชงไปแล้วในวาระแรกนะครับซึ่งตัวกฎหมายตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ออกมาเป็นกฎหมายแล้วก็จะมีการควบคุมมีการดูแลเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นกัญชาเสรีอยู่อย่างที่บอกไปแล้วก็น่ากังวลมากๆเลยก็คือไม่ได้มีระบุอายุของผู้เสพเลยนะครับก็สามารถที่จะเสพกันได้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นจุดด้อยของการเปิดกัญชาเสรีตอนที่อาจจะยังประชาชนยังไม่มีความเข้าใจอย่างมากเพียงพอนะครับ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้